สุขที่ผ่านมานี่เองครับหนึ่งในแฮชแท็กที่ขึ้นเทรนด์ร้อนแรงมากๆเลยนะฮะคือแฮชแท็กว่าขั้นกู The Movie in Japan เนื่องจากผลงานหนังที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์รักขวัญใจสาววายชื่อเดียวกันคือเพราะเราคู่กันขั้นกูเนี่ยแหละครับก็ส่งให้คู่จิ้นไรฟินนะแจ้งเกิดแล้วก็โด่งดังไปหลายประเทศเลยแหละครับก็ได้ไปชนโรงฉายที่ญี่ปุ่นมาที่เรียบร้อยแล้ว4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจากการสอบถามเองนะฮะจากทีมผู้ผลิตก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวพบกระแสเนี่ยความนิยมของผลงานเรื่องนี้แหมร้อนแรงตั้งแต่เวอร์ชันของซีรีส์จอแก้วกันไปแล้วนะครับทำให้แฟนๆโดยเฉพาะสาวกซีรีส์วายในญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งหน้าตั้งตารอติดตามชมเพราะเราคู่กันในเวอร์ชันภาพยนตร์นี้ก็เป็นที่มาให้ผลงานหนังเรื่องนี้ครับได้ไปฉายในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่กำหนดฉายในไทยเรานั้นก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าโควิดครับซีรีส์พอเราคู่กันนะคะที่ออกอากาศเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยไม่เพียงส่งให้ไบรท์วชิรวิทย์นะคะแล้วก็วินเมทวินสองนักแสดงนำของเรื่องแจ้งเกิดและกระโด่งดังในฐานะหนึ่งในคู่จิ้นสุดฮอตของไทยแต่ผลงานเรื่องนี้ค่ะยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยทุกครั้งนะคะที่ออกอากาศและขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์โลกด้วยนะคะตั้งแต่ตอนที่5จนจบเลยล่ะค่ะขณะที่ยอดรวมผู้ชมทาง LINE TV และ YouTube นะคะมีมากกว่า500ล้านวิวไบรท์วชิรวิทย์นะคะมีฐานแฟนคลับหนาแน่นที่ญี่ปุ่นค่ะจนคว้าแชมป์นักแสดงนะคะที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มสูงสุดทาง IG ในญี่ปุ่นด้วยส่วนนุ่มวินเมทวินนะคะก็มีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นในจีนและได้รับการเปรียบเทียบนะคะว่าหน้าเนี่ยไปหวานคล้ายกับซองเฮเคียวนะคะนางเอกคนดังของเกาหลีใต้ด้วยกระแสความร้อนแรงเป็นที่มาให้ผลงานเรื่องนี้นั้นถูกดัดแปลงสร้างสู่เวอร์ชันภาพยนตร์กลายเป็นเพราะเราคู่กันเจอเมอร์วี่ในเวลาต่อมาค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ